สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนทนะคะวันนี้เนทจะพามาดูวิธีการสแกนเก็บงานไว้ในเครื่องนะคะหรือเรียกอย่างว่าสแกน to folder นะคะเป็นการเก็บงานไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไปนะคะที่ครั้งต่อไปเราจะไม่ต้อง copy อีกครั้งหนึ่งเราสามารถสั่งปริ้นงานได้จากตัวเครื่องได้เลยนะคะวิธีนี้สามารถใช้ได้กับรุ่น Canon Advance ทั้ง4แล้วก็ขาวดำเลยนะคะแต่วันนี้เรามาอยู่กับรุ่นนี้นะคะ8095นะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยก็คือเราใส่ต้นฉบับไว้ก่อนนะคะอันนี้เขียนเลขตามต้นฉบับไว้แล้วนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะคะไปที่เมลบ็อกซ์อันนี้จะเป็นบ็อกซ์นะคะหรือว่ากล่องเก็บเอกสารนะคะเราจะเลือกที่หมายเลข3นะคะแล้วเราก็ไปที่ edit file แล้วก็ add file เราตั้งชื่อไฟล์งานของเราก่อนนะคะเนี่ยตั้งเป็นdefault นะคะแล้วก็กดโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลือกได้หมดนะคะเราจะเลือกเป็น text photo photo text เนี่ยเราสามารถเลือกได้ปรับความเข้มกลางถ่าย1หน้า2หน้าอันนี้นะคะแล้วเราก็กด start นะคะแล้วก็จะสแกนงานไปสแกนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ไฟล์งานเราจะอยู่ในเมลบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นชื่อนี้นะคะที่เนตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการดูงานในเมลบ็อกซ์นะคะก็คือเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมไปที่เมลบ็อกซ์เมื่อกี้เราเลือกที่กล่องที่3นะคะโอเคงานก็จะอยู่ในนี้นะคะชื่อนี้วิธีการสั่งพิมพ์เราก็กดไปที่งานเดี๋ยวเราจะพิมพ์ตัวเช็คลิสต์มาดูก่อนว่าไฟล์งานนี้ตรงกับที่เราตั้งไว้ไหมนะคะนี่นะคะไฟล์ name ก็คือ B4 ที่เนตตั้งเมื่อกี้นะคะ paper size เป็น A4 มีทั้งหมด7หน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูไฟล์งานครบ7หน้าไหมเนี่ยเขียนเป็นตัวเลขไว้นะคะนี่นะคะ7หน้านะคะตรงนะคะแล้วเราก็จะสั่งพิมพ์งานออกมาเราจะกดตัวนี้แล้วเราสามารถเลือกได้ว่าจะจัดเรียงชุดกี่ชุดถ่ายหน้าหลังกับหน้ากับอะไรได้หมดนะคะก็สตาร์ทพิมพ์เลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะถ้าเราจะกลับมาดูอีกครั้งนึงว่างานเรายังอยู่ไหมก็กลับไปดูที่เดิมเมลบ็อกที่3นะคะนี่นะคะงานก็ยังอยู่นะคะเป็นชื่อ B4 ที่เนตตั้งเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ